าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup8นาฬิกา12นาทีมติสว.อนุมัติพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทด้วยคะแนน205ต่อ0เสียงงดออกเสียง2เสียงจากจำนวนผู้เข้าประชุมทั้งหมด207ราย18นาฬิกา27นาทีนายกรัฐมนตรีมุ่งสานต่อความสัมพันธ์ไทยชิลีส่งเสริม FTA เพื่อลดข้อจำกัดและเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างกัน18นาฬิกา35นาทีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติกำหนดระยะห่างฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา 10-12 สัปดาห์เจาะคุยกรุงเทพมหานครหาพื้นที่ฉีดวัคซีนผู้สูงอายุและผู้ป่วย7โรคเรื้อรังคาด 2-3 วันชัดเจนล่าสุด 18:50 นาทีพันตำรวจเอกกฤษณะเผยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งปราบพนันฟุตบอลออนไลน์บ่อนตามแนวชายแดนการลักลอบเข้าเมืองและแหล่งมั่วสุมเสี่ยงแพร่โควิด -19 พร้อมขู่ฟันเจ้าหน้าที่เอี่ยงเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup